ิดโควิดได้นิดนึงนะคะเราก็คิดว่าเอ๊ะจะไปเที่ยวที่ไหนดีนะที่มันไม่ต้องกังวลเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งมากๆแล้วก็ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็เวลาเดินทางเนี่ยไม่ยากเกินไปถ้าสมมุติว่าจะต้องบินใช่ไหมบางทีเราก็อาจจะกังวลว่าต้องนั่งแถวเว้นแถวหรือเปล่าบางทีก็ไม่ต้องเว้นบางทีก็เว้นตกลงเอาไงกันแน่หรือว่ารถไฟยังได้อยู่ไหมหรือว่าถ้าเป็นรถทัวร์มันก็ต้องเนี่ยนั่งแถวสลับแถวสลับฟันฟ้าอะไรแบบนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะอึดอัดพอสมควรไม่ว่าถ้าคุณจะมีมอเตอร์ไซค์หรือมีรถไม่ว่ามอเตอร์ไซค์คุณจะแบบว่า125ซีซีคุณก็มาหัวหินได้ง่ายๆนะคะไม่ไกลเกินไปแถมยังมีอะไรที่น่าสนใจแบบว่าที่มันยังนึกไม่ถึงอะหัวหินมีนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเออไปดูดีกว่าค่ะเริ่มกลับไปเยอะแล้วนะคะสำหรับหัวหินเมื่อกี้ผ่านตัวเมืองหัวหินมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ข้างหน้าก็คือจะเป็นการเลี้ยวขวาที่จะไปทางปานบุรีแต่เราไม่ไปนะเราจะตรงไปทางเขาตะเกียบเพราะว่าได้ยินบอกว่ามันมีก๋วยเตี๋ยวในตำนานเว้ยกินแล้วอ่ะก๋วยเตี๋ยวเหอะแต่ว่าของคาวก็ต้องมีของหวานนะคะอ่ะยังไงดีของหวานเหรอแล้วก็ไม่รู้อีกด้วยนะว่าตลาดกลางคืนอ่ะเปิดหรือเปล่าอะไรที่มันเคยเป็นเลเจนด์อ่ะยังเปิดอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปสำรวจกันดูจากหน้าแม่ค้าแล้วเนี่ยอร่อยแน่นอนชื่ออะไรจ๊ะน้องพลอยจ้ะน้องพลอยก็อยู่บ้านขนมหวานนะคะตอนนี้ก็มีนี่ข้าวเหนียวแดงข้าวโพดมา1อันขนมชั้นแล้วก็ตะโก้คุณอยากกินทุกอันเลยอ่ะอยากกินทุกอันเลยอ่ะอันนี้เรียกอะไรอ่ะคะวุ้นฝอยทองอะไรเด็ดสุดในร้านนี้ตะโก้เปลือกเหรอเอากลัวไปเจอก๋วยเตี๋ยวในตำนานแล้วจะเผ็ดไงก็เลยเตรียมของหวานไปก่อนเกี่ยวไหมทำไมวัยรุ่นไม่ชอบกินขนมอย่างอื่นทำไมชอบกินขนมไทยอ่ะอร่อยมันก็หอมหวานกลมกล่อมดีมีจะมีบางอันมันก็จะมีหวานปนเค็มหวานเค็มมือแม่ค้าบอกไปลูกไม่ กะทิมันเป็นเบสที่เข้ากับรสชาติได้หลายอย่างกว่าแบบไอ้แพงรสชาติได้ง่ายแล้วแบบมันเข้ากันได้กับขนมใช่แล้วน้องพลอยเรียนจบมานานยังอะคะจบปีนี้แล้วก็เจอโควิดเลยแต่ว่าเราก็โตที่นี่อยู่แล้วใช่ไหมค่ะเมื่อก่อนแต่ตอนนี้มันต่างกันยังไงอ่ะคะคนมาซื้อเยอะขึ้นหรือน้อยลงหรือยังไงก็เยอะขึ้นสองตอนแรกไม่ได้ทำเยอะเรียกว่าบ้านนี้อยู่ได้เพราะขนมใช่สุดยอดสู้ๆนะคะพี่น้องกินขนมก่อนมีอะไรอยากบอกคนอื่นนะคะค่ะก็อยากฝากร้านบ้านขนมหวานของตะเกียบนะคะอยู่ตรงข้ามซอยตะเกียบ8ค่ะแวะมาทานกันได้ค่ะมีขนมไทยหลายอย่างแล้วก็อร่อยแน่นอนค่ะตรงนี้ก็คือซอยเขาตะเกียบนะคะแวะจีบแม่ค้าขนมหวานเสร็จเรียบร้อยน่ารักเชียวน้องพลอยก็นี่ไงร้านก๋วยเตี๋ยวในตำนานร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊กัญญาก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเย็นตาโฟทะเลนี่แหละร้านเจ๊กัญญาขายก๋วยเตี๋ยวหมูกับก๋วยเตี๋ยวทะเล2อย่างก๋วยเตี๋ยวหมูเนี่ยต้มยำ30พิเศษ40นะคะน้ำใส30พิเศษ40ต้มยำน้ำข้น40พิเศษ50ต้มยำพิเศษเครื่อง50แล้วก็น้ำข้นพิเศษเครื่อง60นี่คือก๋วยเตี๋ยวหมูนะแล้วก็ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวทะเลนะคะแพงสุดก็คือต้มยำน้ำข้นพิเศษเครื่องเนี่ยอยู่ที่70บาทต่ำสุดก็คืออยู่ที่ราคา40บาทเป็นต้มยำเฉยๆโอเคราคาก็สบายใจในช่วงที่หลายคนอาจจะกระเป๋าแห้งในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวรอดูว่าราคาขนาดเนี้ยมันทะเลขนาดไหนไปขอเขาทำดีกว่าว้าวอันนี้คือ70ใช่ไหมคะ70เดี๋ยวส้มจะสั่งนี้เส้นเล็กต้มยำกุ้งน้ำใสแต่จะสั่ง2ขนาดมันจะมีขนาดปกติอ่ะ
ู่ที่40กับขนาดแบบพิเศษดูว่ามันต่างกันยังไงทำด้วยน้ำตาลแล้วก็นี่พร้อมนึงใช่ไหมคะหวายน้ำตาลพริกน้ำส้มอย่างละช้อนนะคะแล้วอะไรอีกเอ่ยน้ำปลาก็กระเทียมเบอร์ก็หอมนะก็หอมมะนาวพริกนึงความต่างมันอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้ธรรมดานะอันนี้ใหญ่แต่เราสั่งธรรมดาจานนึงนี่ค่ะแล้วก็60ดูความพิเศษนะคะอันนี้เป็นธรรมดานะก็จะแบบหอมๆหน่อยนะแต่อันนี้ตัวพิเศษนะคะมันก็จะแบบดูดิมันจะอวบไงอวบแปลว่าพิเศษ แล้วก็ขนาดชามโอเคใหญ่ขึ้นนะคะเครื่องเยอะขึ้นตัวเลขต่างกันนะคะรสชาติความสดไม่ต้องพูดถึงเขาบอกว่าว่ามันแบบริมหาดเลยใช่ไหมลุงนี่คือไม่ได้ปรุงนะมันจะอร่อยมาตั้งแต่หน้าเตาแล้วอ่ะอันนี้มาชามจัมโบ้แล้วนะคะนี่คือพิเศษสุดนะ70บาทเดี๋ยวกินที่เดียวกันก่อนแล้วจะชิมกันต่อกะทิมันจะแบบนุ่มมากอ่ะแล้วก็ตัวเผือกอ่ะมันก็จะแบบเหนียวหนุบๆแต่นุ่มแล้วก็ไม่หวานมากชอบอ่ะคือถ้าหวานแหลมๆเนี่ยจะจี๊ดมากมันจะไม่ไหวก็เลยชอบรสชาตินี้นะคะหน้าน้องพลอยลอยมาทันทีเนื้อแดงที่เรากินส่วนใหญ่เนี่ยข้าวมันจะแข็งๆแต่อันเนี้ยข้าวอ่ะกินได้อ่ะเคี้ยวแล้วฟันไม่หักอ่ะแต่ว่ามันก็มีความกรอบมันก็มีความหวานที่หวานก็ไม่ได้หวานแหลมอีกนะคะโอเคอ่ะบ้านขนมหวานที่หัวหินนี่โอเคเลยอย่าลืมนึกหน้าน้องพลอยไว้นะคะแล้วก็ไปซื้อเขาอุดหนุนนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะพาเที่ยวต่อแต่ขอละเลี่ยนกับขนมอีกสักพักนึงก่อน